จากเด็กกำพร้าสู่ศาสตราจารย์ผู้แต่งนิยายชื่อดัง The Hobbit สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังชีวประวัติเรื่องโทคีนหนังปี2019นำแสดงโดยนิโคลัสเฮาส์ลิลลี่คอลลินแพทริกกิฟสันและแอนโทนีบอยถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับณฝรั่งเศสช่วงสงครามโลกครั้งที่1โทคีนได้รับจดหมายจากแม่ของเพื่อนชื่อเจฟฟี่เขียนมาถามข่าวคราวแต่เขาก็ติดต่อเพื่อไม่ได้เลยจะไปดูอีกที่สนามรบหนึ่งให้เมื่อทหารใต้บังคับบัญชารู้ก็พยายามห้ามเพราะเขากำลังป่วยแต่ก็ห้ามไม่สำเร็จเลยขอติดตามเขาไปด้วยอีกคนในอดีตหลังพ่อของโทคีนตายแม่ก็ประสบปัญหาทางการเงินจึงต้องพาเขากับน้องชายย้ายไปอยู่ที่เบอร์มิงแฮมโดยมีบาทหลวงคอยให้ความช่วยเหลือแม้เขาจะรู้สึกแย่แต่ด้วยที่แม่ดูแลพวกเขาอย่างดีคอยเติมเต็มจิตใจพวกเขาด้วยเรื่องราวการผจญภัยและความลึกลับพวกเขาเลยมีความสุขมากครับต่อมาเมื่อโทคีกับน้องกลับมาถึงบ้านก็พบแม่เสียชีวิตไปแล้วทำให้เขาเสียใจแล้วในเวลาต่อมาบาทหลวงที่กลายมาเป็นผู้ปกครองของพวกเขาก็ไปติดต่อหญิงร่ำรวยใจดีให้ช่วยรับพวกเขาไปเลี้ยงและส่งให้เรียนหนังสือเพราะเสียดายในศักยภาพและความฉลาดที่พูดได้หลายภาษาเนื่องจากตอนเด็กๆเคยอยู่ที่แอฟริกามาก่อนแถมยังได้รับการศึกษาจากแม่มาอย่างดีตอนแรกหญิงร่ำรวยก็ลังเลเพราะมีเด็กกำพร้าในความดูแลอยู่แล้ว1คนแต่ด้วยที่บาทหลวงรับรองจึงตัดสินใจรับพวกเขาไว้ต่อมาโทคิงกับน้องก็ถูกส่งไปเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดซึ่งในคาบเรียนครูก็อ่านชื่อของโทคินผิดเขาจึงบอกคำอ่านที่ถูกต้องให้รู้ทำให้ถูกครูคอมเมนต์ส่วนเพื่อนๆก็คิดว่าเขาประหลาดโรเบิร์ตเพื่อนคนหนึ่งเลยแกล้งหยิบหนังสือของเขามาเพื่อไม่ให้เขามีอ่านแต่พอครูเรียกให้อ่านเขากลับพูดออกมาได้โดยที่ไม่ต้องมีหนังสือเลยทำให้เพื่อนทุกคนต่างก็อึ้งไปที่สนามขณะทุกคนกำลังเล่นรักบี้โรเบิร์ตที่ยังมันไส้โทคินไม่หายก็เล่นแรงจนโทคินทนไม่ไหวสุดท้ายจึงต่อยกันทำให้ถูกครูใหญ่เรียกไปพบซึ่งก่อนเข้าห้องโรเบิร์ตก็สั่งให้โทคินหุบปากไว้เพราะตัวเองเป็นคนเดียวที่ครูใหญ่จะให้ความสนใจเมื่อทั้งคู่ได้พบครูใหญ่โทคินก็แก้ตัวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรแค่เล่นกันแรงไปทำให้โรเบิร์ตอึ้งที่โทคินแก้ตัวให้เขาส่วนครูใหญ่ก็สนใจพูดแต่กับโรเบิร์ตที่บุรุษคนเป็นสหายแม้จะมีภูมิหลังหรือชนชั้นต่างกันและเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นจึงสั่งให้ทุกครูต้องทำทุกอย่างด้วยกันตลอดภาคเรียนดานโทคินกับโรเบิร์ตเมื่อออกมาจากห้องของครูใหญ่ก็ทะเลาะกันอีกพอโรเบิร์ตชอบพูดเหมือนตัวเองมีความสำคัญกว่าคนอื่นตอนแรกโทคินก็เข้าใจว่าเป็นเพราะเรื่องชนชั้นแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะโรเบิร์ตเป็นลูกชายของครูใหญ่นั่นเองขณะโทคินกำลังบันทึกสิ่งที่จินตนาการลงไปในสมุดเขาก็ได้ยินเสียงเป็นโนจึงลงไปดูทำให้ได้เห็นเอดิดเด็กกำพร้าอีกคนที่หญิงร่ำรวยรับเลี้ยงไว้ที่โรงเรียนขณะโทคินกำลังอ่านหนังสือพอโรเบิร์ตเห็นเขาก็เข้าไปชวนดื่มชาเพราะครูใหญ่สั่งไว้ให้ทำทุกอย่างร่วมกันแต่เขาก็ปฏิเสธโรเบิร์ตจึงไม่สนใจเจฟฟรีย์จึงมาชวนแทนและบอกในสิ่งที่โรเบิร์ตไม่กล้าบอกที่ต้องการจะขอบคุณเขาที่ช่วยพูดจนทำให้ไม่ถูกครูใหญ่ลงโทษพร้อมกับขอให้เขาเข้าใจโรเบิร์ตที่ค่อนข้างเครียดพอเป็นลูกของครูใหญ่จึงต้องพยายามเรียนและทำทุกอย่างให้ดีกว่าคนอื่นสุดท้ายเขาเลยยอมไปซึ่งนอกจากในกลุ่มจะมีโรเบิร์ตกับเจฟฟรีย์แล้วก็ยังมีไวท์แมนอีกคนดานโทคีนเขากับเอดิทมักแอบมากินขนมแล้วก็คุยกันทำให้รู้ว่าเอดิทไม่ได้เรียนหนังสือเพราะต้องอยู่บ้านคอยดูแลและเล่นเป็นโนให้หญิงร่ำรวยฟังดังนั้นสิ่งที่เธอต้องการคือการได้ออกจากที่นี่เป็นอิสระและไม่รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กกำพร้าอีกต่อไปพอเขารู้จึงพยายามเก็บค่าขนมใส่กระปุกไว้ในเวลานี้โทคินกับเพื่อนๆสนิทสนมกันมากขึ้นจึงจัดตั้งสมาคม TCBS โดยมีภารกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกผ่านทางงานศิลปะและบทกวีส่วนความสัมพันธ์ของเขากับเอดิทก็ยังคงเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันเหมือนเดิมกระทั่งวันหนึ่งพอเห็นทางสะดวกเขาก็แอบพาเธอออกมาทานอาหารทำให้เธอดีใจแม้จะไม่มีหมวกสวมใส่เหมือนหญิงคนอื่นก็ตามดานโทคีนเขาพูดภาษาที่คิดค้นขึ้นให้เอดิทฟังทำให้เธอขำเพราะคำหนึ่งไม่ได้ไพเราะเพียงเพราะท่วงทำนองหรือการออกเสียงแต่ต้องมาจากความหมายของคำนั้นด้วยเขาจึงพยายามสื่อความหมายของคำที่คิดค้นขึ้นกระทั่งมือของทั้งคู่มาเกาะเกี่ยวกันทำให้ทั้งคู่รู้สึกแปลกๆเลยรีบปล่อยมือแต่เขาก็ยังจ้องเธอไม่เลิก
เธอที่เขินอายจึงแก้เขินโดยโยนน้ำตาลใส่หมวกของคนอื่นโดยอ้างว่าทำเพราะยำเกรงจิตวิญญาณของเซโลดอร์คำที่เขาคิดคนจนทั้งคู่จะโดนไล่ออกจากร้านจึงต้องรีบหนีกันออกมาต่อมาโทคินก็พาเอดิทไปแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักทำให้ทุกคนทำตัวไม่ค่อยถูกเพราะไม่เคยสนทนาเรื่องที่พวกเขาสนใจกับผู้หญิงมาก่อนแต่เธอก็ทำได้ดีเพราะสนใจดนตรีเหมือนกับไวแมนเลยคุยกันถูกคอแถมไวแมนก็เหมือนจะชอบเธอด้วยทำให้โทคินไม่ชอบใจจึงชวนเธอกลับเธอที่ไม่รู้ว่าเขาหึงเลยคิดว่าตัวเองสร้างความอับอายให้เขาแล้วก็โกรธด้วยที่วันๆเธออยู่กับบ้านแต่พอเขาพาเธอออกมาเปิดหูเปิดตาเพื่อจะได้คุยเรื่องที่เธอชอบและสนใจบ้างเขากลับขวางไม่ให้เธอได้คุยกับใครปัจจุบันระหว่างโทคีเดินทางไปตามหาเจฟฟี่เขาก็ทั้งโดนโจมตีด้วยแก๊สพิษและไฟจนเขาอดจินตนาการถึงมังกรไม่ได้ที่แม้จะน่ากลัวและอันตรายแต่ก็หนีรอดมาได้ในอดีตเอดิทโกรธโทคีจึงไม่ยอมมองหน้าและพูดคุยกับเขาทำให้เขาเครียดเลยแต่งนิยายไม่ออกโรเบิร์ตเลยชวนทุกคนมาดูผลงานภาพนูตของตัวเองแทนซึ่งก็ทำได้ไม่ค่อยดีนักเพราะได้แค่จินตนาการแต่ทุกคนก็ยังคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากครับทีโตสนุกขณะไวแมนกับโทคีนกำลังทะเลาะกันเรื่องเอดิททันใดนั้นครูใหญ่ก็กลับมาทำให้โรเบิร์ตตกใจเพราะเข้าใจว่าพ่อจะไปค้างที่อื่นเลยบอกให้เพื่อนๆช่วยกันซ่อนเหล้าเก็บโตสนุกและผ้าปอไว้ซึ่งพอครูใหญ่มาถึงก็ไล่ให้ทุกคนกลับไปเพื่อนๆจึงยุให้โรเบิร์ตพูดตอนแรกโรเบิร์ตก็ไม่กล้าแต่พอโดนยุมาเข้าก็รั้งพ่อไว้เพื่อทวงสัญญาที่พ่อเคยบอกว่าพาเพื่อนๆมาได้ทำให้พ่อโกรธแต่พอได้ยินโรเบิร์ตยอมรับที่พวกเขาไม่ได้แค่มาติวหนังสือแต่มาแทงสนุกและดื่มด้วยกันซึ่งก็ไม่สำคัญเท่ากับอยากรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนๆตามวิธีของสุภาพบุรุษพ่อก็ภูมิใจจึงอนุญาตทำให้พวกเขาดีใจมากด้านโทคีนเขามาง้อเอดิทโดยภาษาเยอรมันโบราณชวนเธอไปดูซิมโฟนีแต่พอไปถึงคนขายตัวกลับไม่ยอมขายให้โดยอ้างว่าพวกเขาแต่งตัวไม่เหมาะสมแล้วก็ดูถูกเงินเหรียญที่โทคินเอามาจ่ายเอดิทจึงชวนเขากลับเขาเลยพยายามพาเธอไปด้านหลังโรงละครเพื่อหาทางแอบเข้าไปแทนแต่ประตูก็คล้องโซ่ไว้จึงเข้าไปไม่ได้อยู่ดีขณะโทคินกับเอดิทกำลังจะกลับทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงดนตรีเธอเลยชวนเขาอยู่ต่อแล้วก็นำอุปกรณ์ทั้งหน้ากากและชุดมาสวมใส่เล่นทำให้ทั้งคู่มีความสุขและสุดท้ายก็จูบกันรุ่งขึ้นโทคินเข้าสอบแต่ก็สอบไม่ผ่านเลยถูกบาทหลวงต่อว่าที่หลงสาวจนตัดอนาคตตัวเองเพราะมีคนมาบอกที่แอบเห็นเขาออกมาจากห้องของเอดิทจึงอยากให้เขาเลิกกับเธอซะแต่เขาก็ทำไม่ได้พอรักเธอทว่าบาทหลวงก็ยังคงยืนยันให้เขาสนใจแต่เรื่องเรียนก่อนและพออายุ21ปีบรรลุนิติภาวะเมื่อไรแล้วยังรักเธออยู่ก็คอยว่ากันดานโทคีนเขามาปรึกษาเอดิทเรื่องที่ต้องหากับเธอจนกว่าจะอายุ21แต่จะไม่มีวันยอมแพ้ดังนั้นเลยจะขอให้เธอรอแต่เธอก็ไม่เชื่อว่าเขาจะมั่นคงต่อเธอจึงอวยพรขอให้เขาโชคดีที่ได้ไปเรียนต่อที่ออกฟอร์ดส่วนเธอก็คงไม่มีวันได้เจอความสุขและต้องทนอยู่ที่นี่ตลอดไปปัจจุบันโทคินป่วยหนักเลยไปต่อไม่ไหวจึงฝากให้ทหารช่วยไปตามหาเจฟฟี่ให้เขาทีในอดีตตอนนี้โทคินกับเจฟฟี่เรียนอยู่ที่ออกฟอร์ดส่วนโรเบิร์ตกับไวแมนนั้นแยกไปเรียนอยู่ที่เคมบริดจ์แต่ทุกคนก็ยังนัดพบกันเหมือนเดิมโดยวันนี้ก็มีสาวๆมาร่วมวงสนทนากับพวกเขาด้วยเมื่อทั้งหมดแอบขึ้นมาบนรถเมย์หญิงสาวคนหนึ่งก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าชอบโทคีนแต่เขาก็ปฏิเสธทำให้ไวแมนที่เมาได้ที่โมโหเพราะเห็นชัดๆว่าเขาชอบเอดิทแต่ดันเลือกการเรียนมากกว่าเธอเลยอยู่แบบหมดอะไรตายอยากมา 2-3 เดือนแล้วพอเขาได้ยินโกเถียงจนเรื่องราวเริ่มบานปลายพวกสาวๆเลยหนีไปส่วนทั้งสองคนก็ชกต่อยกันเจฟฟี่กับโรเบิร์ตจึงไปแยกทั้งคู่ซึ่งพอคืนดีกันแล้วพวกตำรวจก็มาเจอพวกเขาจึงควบคุมตัวพวกเขาไปต่อมาขณะทุกคนคุยกันว่าแต่ละคนโดนลงโทษยังไงบ้างหลังโดนจับกุมก็ได้รู้โทคินโดนไล่ออกเพราะนอกจากจะทำผิดแล้วคะแนนของเขาก็ต่ำจึงคงได้ทุนเรียนจนจบแค่เทอมนี้หลังจากนั้นก็คงต้องไปหางานทำพอเพื่อนๆรู้ก็เสียดายเพราะในกลุ่มเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดหลังแข่งรักบี้นัดสุดท้ายเสร็จโทคินที่หันไปเห็นแม่ของเจฟฟี่เลยเข้าไปคุยกับแม่ขอไม่ให้แม่โกรธเจฟฟี่พอเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของเขาเองพร้อมบอกให้รู้ที่เจฟฟี่มีพรสวรรค์ด้านกวีเหมือนแม่แต่แม่ก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้จึงไม่สนใจ
ด้านโทคีนเขาไม่กล้าส่งจดหมายหาเอดิทแต่เธอกลับส่งมาหาเขาซึ่งพอได้อ่านก็ถึงกับสติแตกจึงดื่มเหล้าจนเมาไม้แล้วก็ไปอาละวาดที่หอพักอาจารย์โดยพูดเป็นภาษาที่ตัวเองแต่งขึ้นทำให้ทุกคนที่ได้ยินต่างงุนงงแล้วสักพักเจฟฟี่ก็มาพาเขาออกไปเลยได้รู้ว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็พอเอดิทส่งข่าวมาบอกเธอได้มั่นหมายแล้วนั่นเองขณะโทคินกับเจฟฟี่มานั่งดูการฟันดาบอาจารย์ท่านหนึ่งก็เข้ามาคุยกับเขาเพราะได้ยินภาษาที่เขาพูดเมื่อคืนซึ่งทั้งคู่ก็คุยกันถูกคอก่อนเขาจะได้รู้ว่าอาจารย์ท่านนี้ก็คือคนแต่งหนังสือโกธิกเบื้องต้นที่เขายืมมาอ่านนั่นเองเมื่อโทคินได้เจอกับเพื่อนๆเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังโรเบิร์ตเลยแนะนำให้เขาย้ายคณะไปเรียนภาษาศาสตร์แทนเพราะอาจารย์อุตส่าห์เปิดทางให้ซึ่งคนอื่นๆก็คิดเหมือนกันสุดท้ายโทคินเลยตัดสินใจไปคุยกับอาจารย์ดูซึ่งพออาจารย์เห็นงานเขียนภาษาที่เขาแต่งอาจารย์ก็รับเขาเข้ามาเรียนทำให้เขาดีใจและดูเหมือนตอนนี้เขาจะเลือกเรียนได้ถูกทางแล้วต่อมาขณะโทคินกำลังนั่งอ่านนิยายที่เขาแต่งให้อาจารย์ฟังก็มีคนมาประกาศให้รู้ที่อังกฤษเข้าสู่สงครามพอเยอรมันลุกมาถึงเบลเยียมแล้วดังนั้นเขาเลยตัดสินใจส่งจดหมายไปหาเอดิทก่อนที่ตัวเองกับเพื่อนๆจะเข้าไปรับใช้ชาติแล้วก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันเก็บไว้ก่อนออกรบโทคินได้เจอกับเอดิทอีกครั้งแล้วก็สารภาพรักกับเธอทั้งที่รู้ว่าเธอมั่นหมายแล้วทำให้เธออึดอัดแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธหัวใจของตัวเองดังนั้นพอเห็นเขาวิ่งกลับมาหาเธอเธอจึงจูบเขาและขอให้เขาสัญญาว่าจะรอดกลับมาหาเธอปัจจุบันทหารได้มาปลุกโทคินพอเจอกองทหารที่เจฟฟี่สังกัดเขาจึงไปตามหาเจฟฟี่แต่กองทหารก็ขึ้นไปที่สนามรบแล้วเขาจึงตามขึ้นไปด้วยแล้วก็ได้เห็นและได้ยินเสียงของเจฟฟี่เลยตามเสียงนั้นไปแต่ก็ไม่พบเจฟฟี่เลยมีแค่เพียงซากศพยมทูตและเหล่าอสุรกายในจินตนาการที่คอยพรากชีวิตผู้คนเท่านั้นดานโทคีนเขาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแล้วก็พบเอดิทเฝ้าดูแลอยู่ซึ่งพอเธอเห็นเขาฟื้นเธอก็ดีใจเพราะเขาเป็นโรคไข้เลือดออกจึงนอนหมดสติไปหลายวันส่วนเขาพอคุยกับเธอสุดท้ายก็ได้รู้ว่าเจฟฟี่กับโรเบิร์ตเสียชีวิตไปแล้วเหลือแค่เขากับไวท์แมนเท่านั้นต่อมาเมื่อโทคีนได้พบบาทหลวงบาทหลวงก็ไม่ได้กีดกันความรักของเขากับเอดิทอีกต่อไปจากนั้นก็ได้มอบจดหมายที่เจฟฟี่เขียนถึงเขาทำให้เขาคิดถึงเพื่อนมาก1ปีต่อมาตอนนี้โทคีนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ออกฟอร์ดซึ่งเขาก็อดคิดถึงความฝันที่จะเป็นนักกวีของเจฟฟี่ไม่ได้จึงขออนุญาตแม่ของเจฟฟี่เพื่อนำผลงานของเจฟฟี่ไปตีพิมพ์โดยเขาจะเป็นคนเขียนคำนิยมให้ตอนแรกแม่ก็ไม่ยอมเพราะไม่เห็นประโยชน์แต่พอรู้ว่าเจฟฟี่รักสิ่งนี้และทำได้ดีขนาดไหนแม่ก็อนุญาตครับในเวลานี้โทคินกับเอดิทมีลูกด้วยกัน4คนซึ่งเขาก็เริ่มกลับมามีแรงบันดาลใจอีกครั้งจึงแต่งเรื่อง The Hobbit ขึ้นมาแล้วก่อนจบหนังก็ได้บรรยายว่า The Hobbit ได้รับการตีพิมพ์ในปี1937ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวของโทคินในฐานะนักเขียนแนวแฟนตาซีที่ได้รับการยกย่องที่สุดในโลกส่วนโรเบิร์ตกับเจฟฟี่ได้เสียชีวิตในปี1916ในยุทธการที่แม่น้ำซอมแม่ของเจฟฟี่ตีพิมพ์บทกวีของเขาในคอลเลกชันที่มีชื่อว่า A Spring Harvest โดยมีโทคีนเป็นผู้เขียนคำนิยมให้สุดท้ายไวท์แมนหลังกลับจากสงครามเขาประพันธ์ดนตรีน้อยมากแม้มีชีวิตอยู่จนถึงปี1987แต่มิตรภาพของเขากับโทคินก็ไม่เหมือนเดิมถึงกระนั้นโทคินก็ยังตั้งชื่อลูกคนที่3เหมือนไวท์แมนซึ่งโทคินก็ได้เสียชีวิตลงไปในปี1973หลังอีดิท2ปีโดยที่ลูกๆทั้ง4ทำให้ชื่อของพวกเขายังคงอยู่ตลอดไปและที่ป้ายรวมศพของทั้งคู่ก็ได้จารึกชื่อไว้เป็นภาษาเอลฟ์เกี่ยวกับตำนานที่มนุษย์ชายได้ตกหลุมรักเจ้าหญิงเอลฟ์ครับสรุปนะครับก็เป็นชีวประวัติของโทคีนผู้แต่งนิยาย The Hobbit ที่โด่งดังไปทั่วโลกว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างก่อนจะมีแรงบันดาลใจในการแต่งนิยายเล่มนี้ขึ้นมาก็จบไปแล้วนะครับกับหนังโทคีนหนังมีทุนสร้างอยู่ที่20ล้านเหรียญทำรายได้9ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDB 6.8 คะแนนและได้ 71% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ